Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมากลับมาดูสดกันต่อพร้อมทั้งไลฟ์สดใน Facebook ด้วยนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับนะครับมา SMS. เปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับมาพูดคุยกันได้เลยนะครับมาดู SMS ดีกว่านะครับมีร้านขายรถแนะนำไหมตอนนี้รอวิกเตอร์ไม่ไหวโอ้ยทำอย่างกับวิกเตอร์มันใหม่มากรอไม่ไหววิกเตอร์กันไหนครับต้องการ TZ อ๋อหรือจะหา RTV แก้สาย2จังหวะเลยล้วน FSX ครับอีกมีไหมจริงๆแล้วนี่สาย2จังหวะเลยใช่ครับสาย2จังหวะแน่นอนมันมีร้านอยู่ที่ไหนพี่อ้นจำได้ไหมมันมีร้านที่ยังขายรถพวกนี้อยู่อะมีครับก็จริงๆแล้วร้านขายที่เป็นรถใหม่อยู่นะรถใหม่ไม่มีครับมันมีอยู่ร้านนึงพี่มันจะเก็บไว้ผมเคยเห็นในผ่านในเฟซอ่ะจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับจริงๆมันจะมีในกลุ่มที่เขาเก็บพอเก็บแล้วก็เอามาโชว์น้องๆเนี่ยครับเอามาถ่ายโชว์ว่าผมมี R1 นะอาจารย์10คันผมมี R1 14คันผมมี ZX 15คัน20คันเนี่ยเขาจะมาโชว์จริงๆเขาไม่ขายเขาสะสมนะครับแต่ถามว่าถ้าน้องต้องการในรุ่นของรถที่เราชอบนะครับรถในฝันเราที่เราชอบสองจังหวะทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเราหารถมือสองเนี่ยเอามารีนิวได้มาบิ้วใหม่ใช่ครับเอามารีนิวมาบิ้วใหม่ได้แต่ว่าการที่จะบิ้วเนี่ยเราก็ต้องดูที่ด้วยนะว่าร้านไหนที่เราศรัทธาร้านไหนที่เราชอบแนวทางของร้านนั้นๆช่างนั้นๆแล้วก็ให้เขาทำขึ้นมาให้เราแต่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่ารถคันนึงเนี่ยจะทำรถเสร็จภายในอย่างคือเรามีตังเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดั่งใจเราคิดหรอกเพราะว่าบางทีเราซื้อมา5คันเนี่ยเราอาจจะมารวมกันเหลือคันเดียวนะครับเหมือนล่าสุดที่ผมทำอยู่ที่อาจารย์ทำรถKR ตัว E5 นะครับตอนนี้ทำมาปีนึงแล้วปีนึงจริงๆยังไม่เสร็จนะครับจริงๆ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าต้องเรียกงี้ว่าเราทำเป็นแนวแต่งนะครับ อุปกรณ์ของแต่งเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็สั่งมาบางทีก็สั่งนอกด้วยนะครับแล้วพอมาใส่ในนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีชอบไหมไม่ชอบเอาเปลี่ยนไม่ชอบเปลี่ยนแม้กระทั่งคาลิปเปอร์ตัวเดียวเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราแต่งเนี่ยหลายครั้งเลยใส่แล้วไม่ชอบแล้วก็ถอดออกแม้กระทั่งหูยึดถ้อยเสียเนี่ยนิดหน่อยนะหูยึดถ้อยเสียใช้ไทเทเนียมเลยนะครับเอาอุปกรณ์ไทเทเนียมเลยไปสั่งเบิกมาปุ๊บก็ไปกัดเสร็จก็มาแปะดูชอบไหมถ้าชอบเราก็ใส่แล้วก็ดูนะครับในกลุ่มเพื่อนฝูงเขาชอบไหมอย่างคันนี้ถ้าเขาไม่ชอบปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนครับจริงๆแล้วมันค่าใช้จ่ายเยอะมากครับแพงด้วยนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวนะใช่ครับผมจัดเป็นแบบคันสับแบบสาย2จังหวะก็ว่ากันใช่ครับต้องรอนิดนึงใช่แนะนำให้ต้องขนขวายนิดหล่อนนิดนึงใช่แต่จริงๆแล้วถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยก็โทรมาได้นะมีอะไรอยู่ที่พี่อ้นแนะนำได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันจริงๆมันมีอย่างนี้ครับตอนนี้เลยที่เขาเหมารับซื้อรถเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆคันเลยเขาจะเก็บไว้แล้วเขาชอบรุ่นไหนแล้วก็โทรคุยกันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับสามารถหาซื้ออะไรได้ไม่ได้ไปถอดตามโรงพักนะโรงพักตอนนี้ประมูลไม่มีแล้วประมูลไปหมดแล้วมีประมูลครับตอนนี้เราก็มีทีมประมูลอยู่ครับประมูลที่อย่างที่ล่าสุดนี่สพ.เมืองขอนแก่นสพ.เมืองมหาสารคามที่เราประมูลมานะครับ40คันเนี่ยประมูลมาแล้วนะครับได้มาแล้วแล้วก็แบ่งน้องๆไปสายใต้บ้างสายอีสานบ้างก็มีแบ่งกันไปแล้วก็ไปขายกันแพงไหมพี่ประมูลทีประมูลจริงๆออกมาเนี่ยจริงๆมันราคามันอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทเองแต่พอมาถึงผู้ใช้เนี่ยเราก็ต้องมีการยื่นซองบ้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันหลายๆอย่างครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายคิดว่าตกไปถึงผู้ใช้น่ามาประมาณสักหมื่นนิดๆครับต้องมาทำใหม่แต่ต้องมารีนิวไปถึงมือพ่อค้านะแล้วไปถึงคนซื้อจริงๆก็ว่ากันหลายหมื่นแล้วใช่ใช่รีนิวก็หลานนะครับหลานชายซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นหลานเขยนะครับจริงๆเขาอยู่ที่มหาสารคามอยู่ที่กระทรวงอยู่ที่กระทรวงเกษตรนะครับชื่อบดินทร์บุตรดีวงเนี่ยผ่านผู้ถ่ายรายการเลยเขาประมูลล่าสุดออกมาเนี่ยครับก็รวมๆแล้วร่วม400คันนะครับแล้วทั่วภาคอีสานแล้วก็ทุกสพ.เมืองครับต้องรอเข้าไปคุยกับนายแล้วก็ขออนุญาตนะครับประมูลเสร็จแล้วก็ขอล้างทะเบียนเสร็จทะเบียนหลวงเนี่ยคือนะครับทะเบียนเราก็มีใบยืนยันจากท้องที่นะครับจาก
จ้านายที่ทำเอกสารเรียบร้อยเราก็ไปยื่นจากยื่นจดทะเบียนใหม่ที่กองทะเบียนเลยครับยื่นได้เลยและถูกต้องตามกฎหมายทำถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องทุกคันนะครับผมมาดูวีสตอมหน่อยวีสตอม650ครับกับเวอร์ซีส650ยังไงเอ่ยใช่ตัวไหนสนใจกว่ากันแหมประกบถูกคู่อีกแล้ว650เวอร์ซีสมันใหม่แล้วเหรอยังมันไม่ใหม่มันเป็นตัวเก่าอยู่เลยใช่ใช่ครับผมถ้าจะเล่นตอนนี้ผมว่าให้เล่นวีสตอมดีกว่าตัวใหม่กว่าใช่อันนี้ก็อันนี้มีตอนนี้เป็นตัวเก่าตัวใหม่จะเป็นหน้ายุงแล้วขอผ้าแหลมๆมาใช่ตัวใหม่จะเป็นหน้ายุงออกมาสีเหลืองนะครับมี2เวอร์ชั่นมีเวอร์ชั่นของตัวแม็กกับเป็นเวอร์ชั่นของตัวซี่ลวดราคาต่างประมาณ 20,000 โดยประมาณเพิ่งเปิดตัวไปที่มอเตอร์โชว์นี้ถ้าเอาสดใหม่แล้วตอนนี้ก็วีสตอมออปชั่นมาเต็มกว่านะครับเพราะว่าตัวเวอร์ซี650ยังไม่มีการปรับอะไรเลยนะครับครับมีคำถามอะไรฝากไว้ในเฟซใช่ไหมใช่มีคำถามฝากมาในเฟซมานะครับฝากได้เลยครับโอ้ยาวพื้นเลยเขาบอกท็อปสปีดนะครับของ KR TZR แล้วก็ ZX1 ครับเนี่ยนะครับแกมมาครับแล้วก็ NSR SP เท่าไหร่โอ้โหแต่ละตัวเลยท็อปสปีดแต่ละตัวเลยตามไม่มันก็เป็น108 109นะถ้าเดิมๆจริงๆมันก็วิ่งประมาณนั้นจริงๆ100จริงๆวิ่งได้195อาจารย์ทดสอบมาแล้วนะครับเมื่อตอนนั้นที่ออกรถใหม่ๆเนี่ยเลยเราไปขับมาเลยคือขับเองนะครับจริงๆสเปคสแตนดาร์ดเนี่ยเคยทำความเร็วที่195นะครับอย่าง KR เนี่ยด้อยสุดเลยเพราะว่าอย่าง ADSR เนี่ย195แน่นอนนะครับแม้กระทั่งแกมมาก็195ลูกโตนะครับบูใหญ่ใช่ครับจริงๆมันชะลีละมันการเราขับขี่เนี่ยเราจะมีการแบบว่าเหมือนกับยังไงครับเหมือนกับเราต้องหมอบนิดนึงด้วยแล้วใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วแรงประทะมันก็เยอะนะครับจริงๆ195นี่เป็นเบสิกเลยนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยเรามาโมดิฟายกันตอนนี้เลยแล้วครับทะลุ200กว่าหมดแล้วเกินแล้วครับเพราะว่าเราจะมาเช็คกันที่อย่างล่าสุดเนี่ยอาจารย์ทำความเร็วไว้ที่200แต่ว่าเป็นที่เกียร์4นะคาวาซากิ KR เนี่ยผมเทสรันไปที่เทสรันเนอร์ผมขี่อยู่ที่เกียร์4เนี่ย200แล้วนะครับเกียร์4นี่มาที่200ได้แล้วคือมันอันตรายนะแต่ต้องในสนามเท่านั้นนะครับในสนามแข่งว่ากันไปมีคำถามมาทางไลฟ์สดบอกว่า CRF 250 Rally ดีไหมก็เป็นตัวที่พัฒนามาจาก CRF 250L นะครับซึ่งตัว 250L จะเป็นตัวสไตล์ Enduro นะครับซึ่งก็เป็นสไตล์บุกๆตะลุยมีไฟหน้าเหมือนกันนะฮะส่วน250 Rally เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นสไตล์ชูตนะฮะตำแหน่งแฮนด์มีสูงขึ้นนะครับตำแหน่งเบาะสูงขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกราฟข้างในใหม่ก็ว่ากราฟเครื่องยนต์ใหม่นะครับระบบกระเทือนเซตติ้งใหม่เพราะดูโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากต่างกับรูปทรงนะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะใช่นี่ไงนี่คือ250 Rally ตัวนี้เป็นตัวชุดแต่ง H2C H2C เนี่ยจะสูงกว่า Rally ปกติด้วยคือตัวแฮนด์ของตัว Rally เนี่ยนะฮะจะสูงกว่า 250L อยู่แล้วนะครับแต่พอมาตัว Rally ปุ๊บมันมีตุ๊กตาแฮนด์เสริมขึ้นมาอีกบวกกับชิลด้านหน้าชิลด้านหน้าเนี่ยปกติถ้าเป็นตัวแรลลี่ธรรมดาจะเป็นชิลดำนะฮะตัวนี้เป็นชิลใสที่แบบเป็นชุดแต่งที่สามารถจะติดตัวเนวิเกเตอร์ได้ใช่อ๋อตัวนี้ตัวใหม่ตัวแต่งตัวด้านล่างตรงด้านล่างเห็นไหมตรงที่แบบเป็นซับแข็งเนี่ยการ์ดเนี่ยคือเขาติดสติ๊กเกอร์เหมือนกับเป็นอลูมิเนียมแต่จริงๆเป็นสติ๊กเกอร์อ๋อเหรอใช่เหมือนเขาพยายามที่จะย่อส่วนมาจาก CFพัน L นั่นก็คือตัวแอฟริกาทวินนั่นเองครับรูปทรงก็เหมือนกับเป็นลูกๆของตัวแอฟริกาทวินแต่ว่าเป็น CC 250ซึ่งก็ให้ความเบาแล้วก็ขี่ง่ายกว่านะครับประมาณนั้นครับผมเล่นได้ยังมีคำถามฝากเดี๋ยวจะต้องเป็นเบรกหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับครับ